วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะวันนี้ก็เข้ามาอย่างเร่งด่วนเก็บร้านตั้งแต่5ทุ่มกำลังเสร็จเดี๋ยวเนี่ยค่ะกำลังเสร็จพอจะเก็บเสร็จก็เก็บชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็รีบมาพระอาจารย์ก็ได้ถามแล้วว่านี้จัดหรือไม่จัดกำลังเข้ามาพอดีเลยนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะขึ้น15ค่ำเป็นวันอาสาฬหบูชานะคะก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาวันนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะคะวันนี้ก็ที่วัดฝายหินก็มีการเวียนเทียนนะแต่ว่าพี่ละออนป่วยมาหลายวันนะคะวันนี้ก็เลยตอนเช้าไปใส่บาตรแล้วก็ตอนเย็นก็ขายของเพราะว่าหยุดมา2อาทิตย์แล้วนะหยุดมา2อาทิตย์ก็เลยขายนะคะวันนี้ก็โชคดีหน่อยแม่ค้าน้อยแม่ค้าน้อยเด็กเยอะค่อนชั่วหน่อยนะค่อนชั่วหน่อยเพราะว่าพี่ละออก็หยุดมาหลายวันป่วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ฝนตกนะพักผ่อนน้อยก็เลยทำให้ไม่สบายได้ง่ายนะแล้วก็ยังไม่ทันจะหายดียังไม่ทันจะหายดีก็มาขายของขายหยุดไป4วันแล้วมาขายของวันหนึ่งก็ป่วยอีกนะคะเพราะมันยังไม่หายขาดร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปโรงพยาบาลกลับมากลับมานอนป่วยอีก4วัน5วันนะมันสะสมเนาะมันสะสมมันก็เลยไม่ไหววันนี้ก็ตื่นเช้าใส่บาตรในวันอาสาฬหบูชานะแล้วก็ใครไปทำบุญที่ไหนกันบ้างคะก็เข้ามาเล่าสู่คนฟังได้นะคะส่วนพี่ละออวันนี้ก็ทำที่ธรรมะในมช.นะคะแล้วก็มีการถวายเทียนบนวัดฝายหินนะก็พรุ่งนี้กับกลุ่มออฟโรดเนี่ยเขาจะไปถวายเทียนกันที่บ้านสันติสันแม่แก้นะคะแต่พี่ละออไม่ได้ไปนะคะพี่ละออไม่ได้ไปเพราะว่าวันนั้นไปฝากบุญกับที่วัดพวกแต้มแล้วนะคะก็เป็นวันนั้นไปทำบุญที่วัดพวกแต้มก็คือในกลุ่มของพอ.สว.นะคะกับคุณหมอของคุณหมอแล้วก็กลุ่มพอ.สว.ทันตกรรมเคลื่อนที่แพทย์จิตอาสาแล้วก็มีแพทย์แล้วก็มีกลุ่มออฟโรดไทยทีจีอิสระ4คน4เขาไปร่วมทำบุญให้กับสมเด็จย่านะคะเพราะว่าโครงการพอ.สว.เนี่ยเป็นโครงการเริ่มต้นเนี่ยเป็นของสมเด็จย่านะคะเป็นของสมเด็จย่าพวกพี่ละออพวกกลุ่มออฟโรดเนี่ยก็เหมือนเป็นข้าทาสบริวารนะคะจิตอาสาก็ไปช่วยทางคุณหมอนะคะไม่ว่าเรานี่เป็นจิตอาสาโดยการนำคุณหมอเข้าพื้นที่นะคะแล้วก็อย่างพวกพี่ละออเนี่ยก็จะไปอยู่กับฝ่ายทะเบียนนะคะฝ่ายดูแลคนไข้ดูแลชาวบ้านที่เข้ามานะคะคัดกรองอยู่แผนกคัดกรองก็ช่วยกันทำอย่างนี้มาก็หลายปีนะคะจนได้เข็มแล้วนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมทำบุญกันซึ่งเป็นวันสิบวันมรณภาพของสมเด็จย่าไอ้มรณภาพไม่ใช่ดิวันสวรรคตนะคะของสมเด็จย่าก็ครบมาท่านสิ้นพระชนมาก็19ปีแล้วนะคะ19ปีก็เราได้ทำบุญกันพี่ละออไม่ได้ลงรูปภาพหรอกเพราะว่าวันนั้นที่ไปทำบุญกับเขาก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะก็ยังไม่ค่อยสบายอยู่นะคะก็ไปเพราะว่ามันเป็นงานของเราเนาะแล้วก็ไปแล้วไม่ได้ทำอะไรแต่ก็ไปทำโรงทานกันก็สั่งโรงทานเขามาก็เป็นไอศกรีมนะ500ก๊อกก็รวมเงินกันนั่นแหละในกลุ่มออฟโรดรวมเงินกันแล้วก็ที่เหลือเราก็จะใส่ซองถวายปัจจัยให้กับพระก็รวดทำ
เทียนเข้าเป็นทำบุญร่วมทำบุญเข้าพรรษาไปในตัวไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วก็จะได้ทำบุญกันอยู่เรื่อยๆนะพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาก็อันนั้นก็เป็นกิจเป็นกิจของสงฆ์นะสงฆ์พรุ่งนี้เขาก็จะเป็นจะทำอะไรของสงฆ์เขานั่นแหละนะคะแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยจะมาเขาเรียกว่าตอนนี้ใครที่จะพักอยู่ที่วัดหรือต้นสังกัดหรือจะไปอยู่วัดอื่นเนี่ยชั่วเขาเรียกว่าไปเข้าพรรษาที่วัดต่างถิ่นก็ต้องบอกกับวัดเดิมนะคะแล้วว่าไปจำพรรษาอยู่ที่วัดที่เราจะไปจำพรรษาถ้าเราจำพรรษาที่ไหนจะมีธุระปะปังที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาให้สังฆะแล้วคะ7วันนะคะ7วันภายใน7วันเนี่ยต้องกลับมาที่ต้นสังกัดนะคะก็คือวัดที่เราบวชเรียนมานะต้องกลับมาที่เดิมนะคะกลับมาปุ๊บมาให้เขาเรียกว่าเท้าเหยียบแผ่นดินวัดธรณีสงฆ์ธรณีของวัดเนี่ยเสร็จแล้วเป็นอันใช้ได้กลับมาอยู่ที่วัดที่ตัวบวชอยู่หรือจำพรรษาอยู่บวชเรียนอยู่หรือบวชอยู่นะคะแล้วค่อยกลับประจำพรรษาที่วัดที่เราขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดหรือเขาเรียกว่าครูเขาเรียกอะไรอ่ะวัดที่เราอยู่นะคะเราขออนุญาตเสร็จแล้วเราก็ไปจำพรรษาที่อื่นได้นะก็3เดือนนะคะ3เดือนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็จะไม่ไปนอนค้างอ้างแรมนะคะนอนค้างอ้างแรมที่อื่นนะคะก็ส่วนมากจะพระตันตกดินต้องถึงวัดไม่ออกนอกไม่นอกออกนอกกุฏิไม่ไปไหนแค่อยู่ในบริเวณของวัดนะคะอาณาเขตของวัดในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเพราะอะไรช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมันจะเป็นฤดูฝนนะคะเข้าสู่หน้าฤดูฝนปุ๊บคราวนี้ชาวบ้านสมัยโบราณนะชาวบ้านเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาจะทำนากันเกี่ยวข้าวนาข้าวมันก็จะเขียวก็จีสวยใกล้บางที่เขาก็ใกล้เขาเรียกว่าข้าวมันจะท้องใช่ป่ะออกรวงออกช่อแล้วแต่บางที่เขาก็จะดำนาทำนาปีนาปังเขาก็จะดำนากันแล้วข้าวจะเขียวก็จีถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยถ้าพระไม่เข้าพรรษาเนี่ยก็กลัวว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะไปเหยียบต้นข้าวของชาวบ้านเขาจะเสียหายนะคะมันก็เลยเป็นช่วงสมัยโบราณแล้วนะคะก็เลยว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยให้พระเข้าพรรษาซะ3เดือนในระหว่างที่ชาวบ้านเนี่ยได้ปลูกข้าวกันนะคะแล้วก็พระสงฆ์ก็ไม่ต้องออกไปบิณฑบาตพระสงฆ์ไม่ต้องออกไปบิณฑบาตแต่ช่วงเข้าพรรษาหรือ3เดือนนี้นะคะพอออกพรรษาปุ๊บก็ได้หน้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวนะคะแล้วช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวตำดงตำดอยนะคะหรือไปที่ท้องไร่ท้องนาจะเขียวก็จีแล้วสวยมากๆนะคะเพราะเป็นหน้าฝนชาวนาเนี่ยเขาก็จะปลูกข้าวมันก็จะเขียวสวยเวลาข้าวมันออกรวงแล้วก็จะสวยมากพอออกรวงเสร็จเขาจะตกท้องก็คือข้าวจะเหลืองอร่ามนะคะอันนั้นก็คือเก็บเกี่ยวได้นะคะก็ในช่วงฤดูฝนนี่แหละนะคะและใครที่จะออกนอกบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เผื่อเวลารถติดนะคะเผื่อเวลารถติดเผื่อเวลาว่าไปไหนมาไหนก็ต้องพกร่มหรือเสื้อกันฝนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นหน้าฝนนึกจะกระตกตอนเช้าก็ตกตกตอนเย็นก็ตกนะไม่บางทีแดดเปรี้ยงๆอยู่นางนึกจะกระตกเขาก็ตกลงมาเลยนะเราทุกอย่างเราต้องเตรียมพร้อมในช่วงหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยทุกอย่างเราต้องเตรียมพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนนะคะรองเท้าบูทรองเท้ายีโอปอะไรพวกนี้เตรียมไว้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะตกช่วงไหนเวลาไหนนะคะเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยเพราะว่ากรมอุตุเขาบอกว่า 60% ของพื้นที่ในภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่โหเชียงใหม่ไปถึงชัยปราการปุ้นเลยนะเชียงใหม่ในเมืองเชียงใหม่นอกเมืองเชียงใหม่ภาคตะวันเชียงใหม่ทางตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้หรือว่าตรงไหนนะคะเราก็ต้องมาคาดเดาเอานะคะว่าวันนี้ฝนตกในเชียงใหม่จะตกตรงไหนตัวเมืองนอกเมืองนะคะหรือจะตกบางทีมันตกนะตกในเมืองนะหลังมอไม่ตกบางทีตกหลังมอเนี่ยไฟหินเนี่ยนะ
บางทีที่พี่ละออขายของอยู่หลังมอเนี่ยแห้งถนนแห้งมากเลยนะพอเราเข้าเขตเส้นเขาเรียกว่ารั้วมอชอเนี่ยพื้นปูเนี่ยชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำเลยนะคะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำก็แสดงว่าฝนมันตกใกล้ดอยตีนดอยแต่ตรงที่พี่ละออขายของไม่ตกนะคะบางทีตรงฟัดไฟหินเนี่ยหรือตรงที่เราอยู่ธรรมสถานอยู่เนี่ยโหฝนตกไปถึงที่ร้านไม่ตกเลยแห้งแต่เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันจะมีอะไรที่สดใสอยู่เสมอดีเสมอนะคะอันนี้พี่ลอกก็เจยแจ้วไปนะไม่มีข้อมูลเพราะว่าเน็ตมันไม่ดีเลยนะคะมันกระชากเน็ตก็ทำให้คอมเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะจะมาดึง Wi-Fi กับโทรศัพท์เนี่ยฮอตสปอตแชร์ฮอตสปอตกับโทรศัพท์เนี่ยมันก็ไม่ดึงนะเพราะมันก็ไม่ได้แรงนะไม่เหมือน Wi-Fi Wi-Fi นี่มันจะเป็นอะไรที่เร็วนะคะพี่ละออกก็เลยเปิดคอมไม่ได้นะเพราะว่ามันกระตุกอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันขึ้นนะคะ Wi-Fi มันขึ้นแต่มันไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะก็ไม่เข้าใจก็เลยเป็นอะไรที่ด้นสดไม่ได้หาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ไม่ได้นั่งดูจอนะคะเพื่ออ่านข่าวให้ผู้ฟังหรือแฟนรายการฟังเลยนะก็มอมอยไปนะวันนี้มีอะไรบ้างเราก็ไม่เห็นไม่รู้อันนี้เข้ามาถึงยังใส่ชุดขายของอยู่เลยไม่ได้อาบน้ำเป็นหวัดก็ยังไม่หายพรุ่งนี้ที่ว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันเข้าพรรษานะคะก็อย่าลืมกันนะคะตักบาตรนะที่ธรรมสถานก็สัตตสังฆทานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นกลางเดือนนะคะกลางเดือนก็อาจจะมีพิธีสัตตสังฆทานนะแต่ปกติทุกวันอาทิตย์เราจะมีพิธีถวายสังฆทานทิพย์นะคะเจริญนามตอยกับครูพระอาจารย์พัศกรพระอาจารย์พัศกรที่ทำมาก่อนแล้วก็มาถ่ายทอดให้ตู้นุกนะคะตู้นุกก็มาให้ตู้โอปอเป็นคนทำนะก็รับกันเป็น3ช่วงซึ่งก่อนที่พระอาจารย์พัศกรทำก็จะเป็นอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนทำนะคะแล้วก็มาอาจารย์พัศกรแล้วก็มาท่านนุกแล้วก็มาตู้โอปอนะแล้วก็ทำต่อสืบเรื่องต่อครูบาอาจารย์มานะเสียงที่เราพูดไปก็จะหายไปหน่อยนะคะเพราะว่าหวัดลงคอนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวร้อนเหนียวหนาวนะคะหรือไม่สบายนะคะแล้วก็ฝนตกถ้ามันเปียกๆไปเลยเนี่ยไม่เป็นอะไรนะแต่ฝนตกเราไปโดนปลอยฝนละอองฝนเนี่ยมันทำให้เราไม่สบายได้นะคะแล้วก็กินยาแก้ไข้แก้ปวดนะคะก่อนนอนเลยนะคะแล้วก็กินน้ำเยอะๆทานน้ำเยอะๆร่างกายจะได้ไม่ขาดน้ำนะคะแล้วก็รับประทานยากันไปเลยนะคะแก้ไข้กันไปเลยมันจะได้ไม่เป็นนะคะพอมันจะเป็นปุ๊บเรากินยาเข้าไปปุ๊บไอ้ที่มันก่อวอร์ดปุ๊บย่อยสลายมันก็ไม่สามารถที่จะมาทำอะไรเราได้นะเพราะว่าร่างกายเราอ่อนแอเนาะร่างกายเราอ่อนแรงมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรป่วยกันง่ายนะคะถามใครใครก็ป่วยถามใครใครก็ป่วยนะคะพี่เราเห็นมะม่วงพี่เราเห็นมะม่วงอย่าพูดเห็นมะม่วงก็ไม่มีกะปิเรื่องของเรื่องคืออยากกินนะอยากกินมากๆจะไปเก็บมะม่วงที่บ้านมาขายยังไม่ได้เก็บเลยออกบ้านก็7โมง6โมงตื่นมา7โมงออกจากบ้านแค่นี้ก็นั่งมาก็ชั่วโมงจากแม่โจ้มาตลาดก็ชั่วโมงหนึ่งจากตลาดมาหลังมออีกครึ่งชั่วโมงมันก็ตีก็ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งกับเมื่อก่อนนี้อยู่ธรรมสถานไปตลาดเนี่ย
จากตลาดเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแต่ถ้าจากแม่โจ้นี่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะคะออกจากแม่โจ้มาแล้วมาทําของมาเข้าที่กาดนะคะนะคะที่กาดแล้วก็มาแมคโครมันก็จะใช้เวลาหน่อยนะก็พอจะมาถึงที่สมาธานก็10โมง10โมงกว่าแล้วมานั่งทำของขายนะคะนั่งทำนั่งเสียบเสียบพันหันเสียบเสียบนะเขาบอกว่าทำไมไม่จ้างลูกจ้างรายได้มันน้อยนะคะเพราะเราขายไม้5บาทกำไรมันน้อยนี้ถ้าจ้างเขาเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะก็นั่นแหละค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาแต่ละที่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะบางที่เขารับจองกฐินกันแล้วนะเตรียมหาวัดกันแล้วนะนะคะจองก่อนได้ก่อนเขาเรียกว่าได้เปรียบได้เปรียบในการที่เลือกวัดได้เปรียบในการเลือกวัดสถานที่ที่เราคุยๆไปก็เสียงมันก็จะเบาลงเบาลงแผ่วลงนะคะเพราะว่าเสียงมันเป็นหวัดกลางคืนนี่นอนเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกเลยนะต้องหายใจทางปากแล้วจมูกมันจะแน่นแล้วก็ต้องมียาดมยาดมและยาดมยาลมเอาไว้อยู่ตลอดยิ่งกว่าคนเฒ่าอีกนะยิ่งกว่าคนเฒ่าอีกวันนี้วันพระขึ้น15ค่ำขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นมหาเป็นวันมหาสิทธิโชควันมหาสิทธิโชคนะคะขึ้น15ค่ำเดือน10นะคะก็เป็นวันดีวันนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะก็ใครว่างก็ไปทำบุญตักบาตรนะอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อเกิดแม่เกิดนะคะให้กับเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเทวดาที่ปกปักรักษาตัวเองก็มารับผลบุญที่เราได้ทำไปวันนี้นะคะก็ถือว่าตอนช่วงเช้ามีความสุขมากได้ทำบุญนะคะได้ทำบุญได้ปล่อยปลามันก็มีความสุขนะคะกับคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็เรียกว่ามือวาบตาขยิบเธอทำบุญด้วยเหรอนู่นนี่นั่นเขาเรียกว่าทำบุญไม่ต้องมาแข่งกันรวยนะทำบุญให้รวยน้ำใจให้รวยบุญแต่ถ้าแข่งกันรวยเนี่ยเขาเรียกว่ากัดก้อนเกลือกินนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยมันก็ทำให้เรานี่เหนื่อยเหมือนเขาบอกว่าเห็นค้างขี้ตามช้างเราเนี่ยขี้มดตัวหน่อยน้อยนิดนะจะมาเทียบเท่ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงมาบอกบุญกันนิดนึงดีกว่าใครจะร่วมทําบุญสตสังฆทานนะหรือสังฆทานทิพย์นะก็โอนมาได้ที่บัญชีหมายเลขออมสินนะคะบัตรออมสินนะคะของชื่อจะเป็นชื่อธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ร่วมทําบุญกันเล็กๆน้อยๆนะคะเล็กๆน้อยๆก็จะเป็น0203956388559อมสินแล้วก็อันนี้คือของธรรมสถานนะคะธรรมสถานพระสงฆ์ก็จะได้เข้าพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แบบนั้นนะตลอดทั้งเดือนนะคะแล้วก็
แล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้ากองทุนพระอาจารย์ภัสกรนะคะก็เข้ามาได้นะคะที่ธนาคารออมสินเหมือนกันนะคะก็จะเป็น020-391-813-399นะคะก็เป็นธนาคารออมสินชื่อกองทุนพระอาจารย์ภัสกรภูริวัฒโนนะคะ14นะคะก็อย่าลืมทำบุญนะคะเข้ากองทุนพระอาจารย์ภัสกรก็ได้หรือจะร่วมทำบุญกับธรรมสถานก็ได้พี่เราก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วอ่ะคุยหมดแล้วอ่ะพูดหมดแล้วอ่ะกับพี่ละออเนี่ยพี่ละออก็จะมานั่งดนดนดนเอานะคะพี่ละออจะมาเล่าให้ฟังวันนั้นก็ฟังรายการดูรายการทีวีนี่แหละทางโทรศัพท์จะเป็นอาร์ตวัสุหรือเปล่าไม่แน่ไม่ใช่อาร์ตวัสุชื่ออะไรนี่อาร์มอาร์ตอะไรสักอย่างที่ชอบมากเลยชอบเกี่ยวกับการนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเซนส์นะคะมีเซนส์สามารถสื่อกับทุกวิญญาณได้นะคะก็คุยกับท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันอะไรนะวันที่จะเปิดตัวลูกชายคนใหม่เนี่ยนะคะก็จะมาทำเรื่องอะไรอ่ะพี่ละออไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรนะเขาก็ฟังเขานะเขาจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิพี่ละออนั่งฟังก็เป็นดารานะก็มานั่งฟังที่เขาพูดมันก็ใช่นะคะมันใช่ทุกอย่างเลยนะก็คือการนั่งสมาธินะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นนะคะหมอบอกว่าให้หยุดไม่นู่นหักนิ้วซ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราหยุดเรียนพี่ละดาราคนนี้ก็ไม่ฟังก็จะปิดเสียงแล้วก็จะเขาเรียกว่าไปหาเขาเรียกเจ้าของร้านดังคนนั้นเลยเข้ามาพูดคุยนะคะปรับทัศนคติใหม่ว่าลาดเงาเราเป็นมายังไงเราทำไมถึงไม่เคารพครูบาอาจารย์หรือไม่เคารพเจ้าหน้าที่ต่างๆพี่เราฟังก็ทำไมเขาคิดได้ยังไงทำไมถึงได้แบบคิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไปกราบทำไมพ่อแม่ให้กำเนิดแต่คนที่เลี้ยงมาคือคนที่เป็นแม่อุ้มชูเรามาทนุถนอมเรามานะก็เลยเล่าให้ฟังว่าการนั่งสมาธิก็เหมือนกันสวดมนต์นั่งสมาธิกุศโลบายอย่างหนึ่งให้คนเราเนี่ยนั่งบางคนนั่งบอกโอ้ฉันนั่งไม่ได้ฉันผ่าตัดมาไม่สามารถที่จะนั่งหัดสมาธิหรือนั่งอะไรได้อะไรเหยียดได้ก็เหยียดไปเลยแล้วก็บอกคนข้างเคียงได้แล้วก็ความดันสูงอีกนะคะโอ้โหหัวใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับนะเขาก็เลยบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยให้นั่งให้ดีเนี่ยให้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะข้อที่หนึ่งไปแล้วข้อที่สองการนั่งสมาธินะคะการนั่งสมาธิก็นั่งแบบปล่อยให้มันว่างว่างทุกอย่างทิ้งตัวลงแล้วก็ว่างเขาเลยบอกว่ากำหนดลมหายใจแค่ปลายจมูกพี่หลอกกันนั้นนะคะก็เลยลองศึกษาดูนะคะมันก็จริงนะคะเขาเลยบอกว่ามนุษย์คนเราเนี่ยไม่ค่อยเชื่อศาสตร์ของจีนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ศาสตร์ของจีนนี่เริ่มเข้ามาในไทยเยอะมากแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถที่จะทำอะไรได้หมดนะคะทำอะไรได้หมดเข
ขาก็เลยมาสอนในการนั่งสมาธิให้กับดาราเพื่อนดาราด้วยกันอีกคนนึงก็ถามว่าฉันเป็นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่เขาบอกว่าการนั่งสมาธิมันก็เหมือนเรามานั่งหลับนะหรืออ่านหนังสือเล่นไปวันๆไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นนะเราก็ลองบอกว่าลองเปิดใจลองเปิดใจนะแล้วก็โอ้ยเราก็จะเอาตัวไม่รอดกันนะจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันว่าว่าจะยังไงก็เลยนั่งกินแต่น้ำไม่รู้ว่าได้ยินกันบ้างหรือเปล่านะคะพี่เอาเสียงแหบเสียงแห้งแล้วยิ่งพูดเสียงยิ่งหายเหมือนไม่ได้ยินเสียงก็ไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรมากมายตาวันนี้ไม่ได้กินกาแฟตาปรือเลยตาปรือมากถอนหายใจไปเลยแล้วฮ่าวันนี้ถ้าพี่ละออจะไม่ได้นั่งและสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเพราะง่วงมากง่วงมากนะคะง่วงมากมากการเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ละออกำลังคิดที่พูดถึงว่ากับดาราคนนั้นนะเขาบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยอยู่ที่มุมปากนะการกำหนดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆออกพ่นออกมาให้เรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีลมออกมาจากรูจมูกเป็นวงกลมทรงกระบอกเพราะว่าเราบอกว่าเราได้เห็นแค่นั้นนะได้เห็นแค่นั้นแล้วก็คนที่ถามก็ไม่เข้าใจก็กลับไปส่วนคนที่สี่ก็เลยบอกว่าการนั่งสมาธิไม่เป็นผลก็ไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่ตัวเราทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราทุกอย่างขอจะไปคิดแต่ไอ้เรื่องแล้วก็ทางซ้ายแลกว่าเนี่ยมีใครบอกพี่ละออหน่อยได้ไหมว่ากำจัดปวกก็ใช้อะไรกันเอาแบบเป็นของโบราณก็ได้นะเป็นของโบราณนะคะจะเอาไปฉีดปวกมันเราก็ไม่อยากไปทุบไปตีเขานะคะก็เขาเห็นเราก็อู้กระเจิงหมดละนะคะ SamsungHBMD เอาน้องอ้วนยังไงก็ยังรักวันนี้ไปเวียนเทียนที่ไหนนะคะหรือทำบุญที่ไหนบ้างหรือเปล่านะคะพี่ละออก็ทำบุญที่เดิมวันนี้มีอโหสิกรรมไหมพี่ละออไม่มั่นใจเพราะว่าเราได้ทำเราถ้าเราทำเราทำด้วยตัวเราเองนะคะแล้วค่อยศีลก่อนจะทำก็รัตนาศีลก่อนนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยไปเวียนเทียนที่วัดไหนมาหรือเปล่านะ
ไปเวียนเทียนที่ไหนมาเล่าสู่คนฟังนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจอดำพี่ละออเลยไปไม่ค่อยเป็นนะคะนั่งดูเนื้อหาในนี้ก็มันไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะคะไม่เหมือนกับคอมนี่มันจะหาได้ลึกซึ้งนะคะไม่มีข้อจำกัดโทรศัพท์นี่ให้ดูอีกเครื่องมันก็มีข้อจำกัดเอาใจช่วยก่อน เข้ามันในไลฟ์เลยค่ะเอาใจช่วยนะคะคือตอนนี้เสียงเนี่ยนี่คือเสียงดังมากนะเสียงมันไม่ค่อยมีเสียงมันแหบนะเพราะว่าจากอาการที่เราไม่สบายเป็นหวัดนี่แหละเขาเรียกว่าหวัดมันลงคอช่วงเมื่อวานโอ้เสียงไม่มีเลยเราก็ยังเอาตัวเราเองก็เสื้อกระสนไปร่วมบุญกับคนอื่นนะร่วมบุญกับคนอื่นแล้วก็ไปทำโรงทานถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกดีนะแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่าไม่เอาคนละก๊อกเอาถุงแซลมาจากไหนไม่รู้กลับบ้านเขาบอกเดินบ้านเขานี่เดินไปเดินกลับไม่สบายนะเอาถุงแซลนะถุงแซลมาถุงมาใส่ขนมครกไอ้ขนมไอ้สครีม เป็นถ้วยๆเนี่ยนะใส่กันก็เลยมันเยอะเราทำกันเยอะไงก็เลยปันส่วนกับชาวบ้านมาเนี่ยมาที่โรงเรียนเชิงดอยก็เอาไอศกรีมเนี่ยมาถวายให้กับโรงเรียนเชิงดอยแล้วเราก็รับมอบเป็นที่เรียบร้อยนะก็ทำตามตรงนั้นเอานะทำบุญตรงนั้นเชิญเข้ากล้องหน่อยไม่เข้ามันไม่หายจะหายเจ็บหายไข้ได้ยังไงนะกินน้ำเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไปเวียนเทียนครับวันนี้นั่งรถไปดูแสงอ๋อใช่แสงสีที่สันกำแพงครับนั่งรถฟรีที่บิ๊กซีครับพรุ่งนี้ตอนเช้าจะไปวัดบกคกน้อยครับเขามีถึงวันที่เท่าไหร่อ่ะเห็นอยู่นะเห็นในเฟซอยู่นะคะแสงสีเป็นไงสวยไหมนะคะเขาบอกว่าเรายังเป็นอยู่เลยเหรอพี่ไพบูลย์ใช่เป็นมันติดกันขายเราโหนอนเป็น10วันนี่ก็ไม่ไหวนะไปขายวันหนึ่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกนะก็ต้องลากสังขารไปขายเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยจะขายไม่กี่วันแล้วนะคะนอกนั้นครึ่งเดือนนี่ป่วยอย่างเดียวเลยไม่ไหวนะจะไม่มีข้าวกินละเป็นยังไงคะแสงสีสวยไหมแล้วเขามีกี่วันไม่รู้พี่ละออเห็นแว็บๆนะแต่ไม่ทันได้ดูเพราะว่าไม่ค่อยได้จับมือถือมาเล่นเท่าไหร่นะเลยไม่ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยแหละแล้วก็ไม่ได้ดูวันนี้เป็นวันแรกหรือเปล่านะคะเห็นในเฟซแป๊บๆนะแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนแล้วก็มาดูอีกรอบนึงเห็นอีกเพราะว่าบางคนเขาไปแชร์ไงเขาเรียกว่ายิ่งแชร์ยิ่งเราก็จะได้เห็นเยอะๆพี่ละออไม่ทันได้แชร์ไม่ทันได้ดูหรอกมันเลื่อนมาปุ๊บอ้าวหายไปไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนแน่ก็ถ้าเป็นเชียงใหม่ก็ดีเราก็มีโอกาสครั้งหนึ่งนะคะก็ไปเที่ยวไปเที่ยวไปดูก็มันก็จะได้เห็นนะแสงสีเสียงเวียนเทียนโอ้มีนั่งรถถึงที่น้ำพุร้อนฟรีเลยนะคะแล้วก็เห็นพี่พระอาจารย์ว่าจะให้ทำอะไรต่อหรือว่านึกถึงวันทำกันในตุนุเขาก็จะต้องเอาน้ำมนต์นะที่อยู่ที่กระถางเอาน้ำมนต์มาลดให้พวกลูกศิษย์นะไม้ขอเอาน้ำมนต์ให้กับพวกก็ยังไงพี่ไพบูลย์และพี่ไพบูลย์ยังไม่หายเป็นอะไรเป็นไข้หวัดเหรอนะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือยังพี่ละออฉีดแล้วนะก็โชคดีไปไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ไ
ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นแล้วทรมานมากนะมันจะปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกปวดไปหมดทุกหย่อมหญ้านะวัดเจดีพี่เข้ามาพิมพ์ในไลฟ์ดีกว่านะอันนี้อ่านไม่ทันวัดเจดีหลวงเขามีนะเขามีเวียนเทียนเข้ามาที่หน้าพี่ออไลฟ์เลยฉีดแล้วอ๋อนี่ขนาดฉีดแล้วนี่ก็ฉีดแล้วนะฉีดแล้วแต่เราก็เลยเป็นไข้หวัดธรรมดาไงแต่มันไม่หายไข้เหมือนหมอเลี้ยงไข้อ่ะมันหมอเลี้ยงไข้ได้กินยาจะหมดแล้วยังไม่หายเลยเสียงแบบบางวันก็ไม่มีเสียงเลยบางวันก็มีเสียงก็ไม่สนพักมาเยอะแล้วเป็นโควิดอ้าวไปที่ไหนมาเราไปติดโควิดกับเขาเนี่ยพอแล้วเราออกเป็นรอบเดียวพอแล้วก็ช่วงนี้คนเป็นโควิดกันเยอะนะแต่ว่าโควิดมันก็เป็นโรคประจำท้องถิ่นไปแล้วนะคะไปไหนได้หมดแล้วก็ใส่แมสก์ป้องกันเชื้อโรคไปติดคนอื่นแล้วก็ป้องกันเขาเรียกว่าป้องกันอะไรนะพี่ส้มหรือเปล่าฉีด7เข็มโหฉีดไอ้อย่าง7เข็มนะคะมานะฉีดอะไรตั้ง7เข็ม7ฉีด7เข็มยังเป็นโควิดอยู่กันนี่นะพี่ไปเที่ยวที่ไหนมานะไปเที่ยวที่ไหนมาขนาดละออเป็นนะคะไปสปั้นปันแหลกนะคะบ้านฝันแหลกยังไม่ติดโควิดไม่ติดนะแมสก็ไม่ใส่เดี๋ยวนี้อากาศมันร้อนเนอะพอเราเลิกใส่นานๆเริ่มไม่ชินกับมันไปขายของเนี่ยพี่ละออนอ่ะโอ้มันร้อนอยู่ในเต็นท์ก็ร้อนมาใส่แมสเข้าไปอีกนะ7วัคซีน7เข็มอ๋อละออฉีดแค่2ครั้งพอแล้ว2ครั้งนี่ก็โอ้เอฟเฟกต์เยอะเกินไม่เอาแล้ว2ครั้งมีอะไรนะเป็นดิต้าเหรอแล้วก็มีอะไร XX ไปซื้อยาที่ร้านขายยาลูกช้างสิคะจะได้หายไวๆแหมพี่ส้มย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่ตรงนั้นไม่อยู่แล้วเหรอแต่ร้านใหม่นี่สวยนะเป็นร้านของเราเองใช่ไหมพี่ส้มซื้อตรงนี้เลยหรือเช่าเขาอะทรมานจริงจริงอืมเห็นมีคนมาเช่าหน้าร้านอยู่2ร้านเนี่ยมีร้านก็อดซิลล่าใช่ป่ะกับร้านมันอินเตอร์ก็พี่ไพบูลย์ก็ขอให้หายไวๆนะคะจากโควิดนะคะมันทรมานเพราะว่าแล้วพี่มีคนดูแลหรือเปล่านะใครซื้อข้าวซื้อน้ำให้นี่เพราะว่าโควิดเขาต้องให้อยู่กับที่ไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านไม่ให้เดินออกไปตรงนู้นตรงนี้ไปเรื่อยไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะติดคนเหมือนเขาก็ใช่ค่ะเอค่าเช่าหน้าร้านแพงไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปเช่าสมั่งเลยดีไหมเนี่ยไปเช่าทำอะไรขายมาล่า ย้ายร้านมาใหญ่กว่าเดิมนะใช่ค่ะให้เช่าค่ะก็เห็นเช่าเต็ม2ล็อกแล้วนี่ใช่ไหมมีร้านน้ำกับมันอินเตอร์เต็มแล้วเห็นแล้วว่าเต็มแพงไหมพี่ร้านสวยถึงถามว่าคนป่วยมันเอาเด็กไปรุ่นมันก็เอาความสะดวกสบายนะใช่ค่ะให้เช่าค่ะเต็มแล้วค่ะใช่เห็นแล้วว่าเต็มก็เลยพูด ถ้าไม่เต็มไม่พูดนะก็ดีมีเพื่อนร่วมทางกันนะคะมันก็ไม่ต้องกลัวแต่ว่าเราก็แค่ทำถูกกฎกติกามารยาทนะคะก็คือไม่ใช่ฉี่ไปเรื่อยทำกฎกติกาไอ้พวกนี้เนี่ยนะพวกนี้ก็ต้องจับไปรักษานะจับไปรักษา
อยู่ที่ใหม่ดีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอพี่ส้มเลยไปหาตัวนกบ้างเปล่าเห็นวันนั้นลงไปมาแล้วครั้งหนึ่งใช่เหรอใช่ไหมโอ้ยพี่ไพบูลย์นะหายไวๆนะพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆยังพักอยู่ที่สันนิษฐานหรือเปล่ามีใครเอาส่งข้าวส่งน้ำหรือเปล่ากว่าจะมาได้นะครูไปไหว้ครูบาอาจารย์วันนั้นไปแล้วค่ะเออพี่ไพบูลย์ที่วัดสันติธรรมอ่ะเขาไปไหว้ครูบาอาจารย์กันหรือยังว่าจะเข้าไปดูใน Facebook ไม่ได้เข้าไปดูเลยเขาไปไหว้กันหรือยังที่จะไปกันทุกวัดเลยที่วัดสายป่าหลวงปู่มั่นเขาไปกันวันไหนพี่ไพบูลย์รู้ป่ะเขาไปกราบครูบาอาจารย์กันหรือยังอ๋อวันนั้นไปไปบ่อยต้องไปซื้อเองครับต้องไปซื้อเองครับอ้าวเขาไม่กักบริเวณเหรอพี่ก็เราเป็นโควิดเขาไม่กักเหรอเราก็ใส่แมสอย่างเงี้ยนะไม่ที่เราเอาถามว่าเรายังไม่ไปใช่ไหมที่ไปกราบครูบาอาจารย์อะทางวัดเนี่ยเขาจะไปพาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปกราบครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆที่ทำกันทุกปีอะเขาทำกันไปหรือยังเขาไปกราบครูบาอาจารย์กันหรือยังกำลังจะจัดรถรู้กำหนดการไหมอะพี่เพราะปกติเราออกไปเนี่ยไม่เคยไปกับรถพวกเขานะรถพวกเขาเราออกขับตามเขาไปแต่เราไปแจ้งเขาว่าเราจะไปด้วยใช่เขาขับรถเขาไปรถตู้แล้วก็เสียค่ารถตู้แล้วก็จะมีเป็นคันเมื่อก่อนที่เราออกจะไปเนี่ยไปพร้อมพวกเขาเนี่ยแหละแต่ว่าเราต้องไปแจ้งกับทางวัดว่าเราจะไปด้วยแล้วก็แต่ว่าเอารถส่วนตัวไปเองเขาก็จะมีบัตรรถให้นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็ตอนออกไปเราก็เรียงตามบัตรคิวที่เขาให้เรามานั่นแหละแล้วก็ไปกราบครูบาอาจารย์แต่ละที่ก็ถือว่าไปจะกราบแล้วโอเคเลยใช่ก็ไปทำบุญสายป่าไงพี่ไปบุญลองถามไอทีเนาะว่าเขาถึงไหนแล้วอะไรทำนองเนี่ยเพราะว่าพี่เราจำไม่ได้เคยไปกับทางวัดเนี่ยหลายครั้งมากจนไปเจอพี่ไพบูลย์นั่นแหละหลายครั้งไปกับแกทางวัดนี่ก็ดีอย่างนะเราได้รู้จักครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพ่อเกิดแม่เกิดของเรานะคะแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ร่วมโมทนาบุญนะคะแต่ละวัดแล้วก็ได้เจริญรอยตามครูบาอาจารย์วันนี้จะเสียงเบาๆหน่อยนะคะเสียงมันแหบเสียงแหบเพราะว่าตายแล้วเขียนหมดเลยเสื้อแฟหิวน้ำเพราะว่าอยากไปไหว้สายพระป่า
ขอบคุณมากความจริงเขาจะบอกใน Facebook แต่พี่ละอองไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์แล้วจะแจ้งให้ทราบครับพรุ่งนี้ได้ไหมล่ะพรุ่งนี้จัดรายการแต่พี่ใกล้หายหรือยังล่ะไหวหรือเปล่าแต่พี่ก็ออกไปซื้อข้าวกินเองเนี่ยพัดลมดังตัวเนี้ยมันดังแอร์มันเสียอู๋ถ้าไม่เปิดไม่ได้เลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยขายของมาถึงกระโดดนั่งหน้าโทรศัพท์เลยเนี่ยมันจะพังแล้วเนี่ยมันพังพัดลมพังมาหลายตัวแล้วเนี่ยจัดรายการเนี่ยพังมาหลายตัวแล้วเนี่ยจนเมื่อก่อนที่พระอาจารย์วิศวัตรว่าไงป่ะพี่รอเสียงพัดลมดังมากเลยพระอาจารย์ครับโทรอันนั้นคือลำพังไปแล้วนะแล้วก็มาตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยแพงนะเนี่ยฮาตาลิเลยนะฮาตาลิเลยนะไม่ได้ร้อนขายของมาน้ำก็ยังไม่ได้อาบเลยกระโดดนั่งโต๊ะเลยเนี่ยรับไม่ได้เลยร้อนตายแน่ๆเลยเดี๋ยวก็เหือแบบไม่มีอารมณ์แน่ๆเซ็งตายเลยนึกก็เป็นเสียงเพลงแล้วกันที่ไปบูนนึกก็ฟังเพลงไปนะเน็ตก็ไม่ดีหัวล้านเลยเนี่ยเป็นพันเป็นพันดิฮาตาลินั่นเนี่ยแพงไม่ใช่ถูกๆพังนี่ไงฮาตาลิมันเป็นพันจะให้พันกี่พันเหอะเปิดทั้งวันทั้งคืนก็พังมันไม่ได้พักผ่อนก็เหมือนกับคนนั่นแหละพี่คนเนี่ยใช้งานมันทุกว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 ันไม่ได้พักผ่อนเป็นไงล่ะน็อกไป10วันเลยโอ้ยตายเลยเงินหมดเลยไม่มีเงินจะกินเลยนะไม่มีเงินจะเก็บค่าโน่นค่านี่จะมาค่าสปะค่าจะมาค่าเจ้าของมาแล้วเนี่ยเหนื่อยอยากไปใช้ชีวิตที่แบบไม่ต้องมีหนี้สินแบบชิวๆนะชิวๆอยู่บ้านแบบสบายๆเป็นคนเฒ่าที่แบบกินแล้วก็นอนเหงาอ่ะกินแล้วนอนนี่มาดีเนาะต้องแบบว่ากินแล้วก็แอลเที่ยวไปเรื่อยหาความสุขใส่ตัวเองความสุขใส่ตัวเองมีข่าวสารอะไรพี่ไพบูลย์พิมพ์ส่งมาบ้างเด้อเราไม่มีเลยนะด้นสดคนเดียวเลยเนี่ยตาก็จะไม่ลืมด้นสดไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเอาจับต้นปลายไม่ถูกจะธรรมะจะธรรมะจะผีหรือจะผีอยู่ห้องกล่าวว่าห้องส่งอยู่ห้องส่งไม่ได้ขึ้นไปกลัวผีมีเอาเมื่อก่อนนี่จัดกับต้นนุกขึ้นไปอยู่เดี๋ยวนี้จัดที่ห้องพระอาจารย์บอกจัดที่ห้องเลยแล้วก็เดี๋ยวลิงก์เอาพระอาจารย์ก็จะดึงไปเองอาจารย์จะดึงไปเองนะแล้วก็เลยจัดที่ห้องสบายเพราะว่าที่ห้องส่งอ่ะมันเป็นอะไรที่เราเกินแล้วไปทิ่มไปตำอะไรของเพื่อนแต่ละตัวแต่ละตัวมันแพงแล้วเป็นวางระบบเอาไว้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับท่านนุกก็เป็นคนแบบจัดแล้วอ๋อยังไงมันพังก็หาร2อยู่แล้วอ่ะเธอก็มาช่วยกันจับนู่นจับนี่เออหาร2อย่างสบายใจดีกว่าหาร2แล้วแบบโอ้ยของพังไม่ไหวห้องส่งโอ้ยแอร์เย็นฉ่ำเงียบปิ้งไอ้อย่างนั้นยิ่งหนักเลยโอ้โหแอร์เย็นเย็นขายของมาเจอแอร์เย็นเย็นผมก็แบบโอ้ยของกินก็นอนหลอกตาท่านบอกพระอาจารย์วันนี้จะจัดที่ห้องนะคะจะบอกได้แค่เธอไม่เล่าเรื่องผีไม่เล่าเรื่องผีไม่เล่าอะไรที่มันสยองหรือพูดเกินเลยอะไรเนี่ยเต็มที่ได้หมดอาจารย์จะ
กำลังจะช่วยเองกาน้ำที่แรกยังใช้อยู่5ปีโว้ตอนนั้นน่ะนะที่เรามาแลกของขวัญกันเนี่ยนะกาน้ำที่แรกยังใช้อยู่5ปีตอนนั้นเราออได้อะไรไม่รู้อ่ะยังไม่ได้ใช้หรอกไอ้ที่แรกของขวัญทุกอย่างเลยไม่ได้ใช้อะไรสักอย่างแรกมาไม่เคยใช้อะไรเลยหลายปีอ่ะก็เอาเก็บไว้มันมีของอยู่เนาะเราก็ไม่ใช้ไว้รอมันเสียมันพังไปก่อนพังเป็นเครื่องไปพังพร้อมกันทุกเครื่องตายเราลำบากอะไรคือแม่ริมอะไรคือแม่ริมนั่งอยู่ก็ไหลลงพื้นน่ะอยู่ๆก็พิมพ์เข้ามาแม่ริมได้หมายความว่าอะไรพี่อยู่แม่ริมเหรอหรือการน้ำที่ใช้แลกของขวัญยังอยู่แม่ริมพี่ไปดูตาก่อนโอ้ยง่วงมากเลยทนเราอีก6นาทีไปบ้านพี่พิษสมัยพี่เหรออ๋อเอาคันนั้นพี่ไปด้วยเหรอที่ไปจับฉลากที่พี่ที่มา5ปีแล้วเหรออ๋อพี่ไปด้วยเหรอจำไม่ได้นะจำไม่ได้เมื่อมีใครไปบ้างจำไม่ได้จริงอ๋อไปอ๋อจำไม่ได้แล้วก็ไปจับเราออได้อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้อีกอ่ะหรือก็เราไม่จับเหรอจับเปล่าวะจำไม่ได้จับหรือไม่จับไม่รู้จำไม่ได้น่าจะจับนะบ้านพี่พิษสมัยเราจับเนาะเดี๋ยวนี้สวัสดีจ้าน้องหงทองมังกรลำน้องหงน้องหยกน้องหงใช่ป่ะของเกสลินจำชื่อได้ด้วยเหรอว่าเกสลินอะเกษรินอ๋อเกษรินหลานพระอาจารย์วิชุวัฒน์ใช่ไหมที่ได้การน้ำอ่ะนกยูงมันน้องหงมังกรลำคิดถึงนกยูงเรียกน้องหงมังกรลำไปแล้วเนี่ยน้องหงมังกรลำเห็นในหงในนกยูงแล้วก็นึกถึงสมัยสุดหงที่พี่ชีตกมาติดข้ามกาน้ำของเกศหลานพระอาจารย์หลานพระอาจารย์กาน้ำจำแม่นนะรอจับไม่จับก็ไม่รู้จำไม่ได้ได้อะไรมาก็ไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้สักอย่างนอนกันดึกเนาะอ๋อไปชื่อนอนกันดึกเนาะเราออดูตาเราออก่อนนี่ถ้าไม่พิมพ์มาคุยด้วยนะเราออไม่รู้จะพูดอะไรนะแล้วก็จะแบบนั่งเงี้ยหัวโขกโทรศัพท์อ่ะไม่งั้นก็โขกโต๊ะอ่ะเพราะคอมมันเสียคอมมันไม่เสียหรอกระบบเน็ตมันล่มนี่คือไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะก็นั่งพูดไปนะไม่รู้จะพูดแล้วก็พูดไปว่ะคนพูดง่ายนะคนที่พูดแล้วพูดง่าย
ม่มีชื่อเหรอก็ล่นล่นไปเล่าๆไปมันก็มีเองนั่นแหละโอ้เซนไม่รู้ละออได้ขนมอีฮอพี่ไปบูนี่จำแม่นบ่ะเฮ้ยได้ขนมอะไรนี่ละออได้ขนมกะไม่รู้ขนมอะไรก็ไม่รู้ได้ขนมโอ้พี่ภัยบูลย์นี่จำแม่นแต่แม่นว่าเนาะพี่ภัยบูลย์นี่ยังอยู่ในวัดฝ่ายหิในวัดว่าอะไรวะวัดตัดที่ทำอยู่หรือเปล่าขนมอะไรนิชินเฟเบอร์โอ้โหพี่ไปบูนเก่งเวอร์ไปแล้วเก่งเวอร์ไปแล้วนิชินเฟเบอร์แล้วจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะละอ่อนนี่จำอะไรจำไม่ได้สักอย่างเลยสักอย่างไปที่งานไปนั่งทำดอกไม้ไปหัดทำกล้วยทำไม่ได้ไปนั่งจับจีบจับช่อคนเยอะๆนี่จับไม่ได้เด็ดขาดเดี๋ยวพอไปอาบน้ำนะตามันจะแจ้งสว่างบายบายดีกว่านะง่วงนอนแล้วนี่กี่โมงอีกนาทีนึงอย่าลืมนะพี่ไพบูลย์เอาข้อมูลมาให้ด้วยนะมันจะมีสายพร้าวกับสายแม่ริมมีสองสายเขาจะผัดกันไปบอกด้วยเขาจะผัดกันไปครับคือไม่ไหวแล้วบ๊ายบายนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้จะกินกาแฟมาแล้วก็จะมาคุยกันใหม่สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ